สวัสดีค่ะพบกับซายจากแอมซาย Channel นะคะวันนี้ซายจะมาสอนวิธีผสมอาตัวเพียวดราก้อนนะคะก็คือเป็นมังกรระดับลาลิตี้ E นะคะซึ่งใช้เวลาฟักไข่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองเกิดจากตัวไหนผสมกันเกิดจากตัวนี้เลยเพิ่งกดมานะคะก็อ้าวไม่ขึ้นซะแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงเน็ตน่าจะช้าเป็นเพียวเมทัลดราก้อนนะคะชื่อโลโบกับเพียวดาร์กดาก้อนนะคะชื่อคาเซียโอเคจริงๆแล้ว2ตัวนี้เนี่ยอยากได้ตัวดาโคโนสดาก้อนนะคะซึ่งเป็นมังกรเลเจนดารี่นะคะตัวที่ใส่ไม่มีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงนะคะที่ผสมกันแล้วก็จะได้ตัวเพียวนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีตัวเพียวนะคะตัวเพียวดาก้อนทำให้ไปสู่การเอาตัวเพียวดาก้อนผสมกันนะคะซึ่งใส่ทำคลิปไว้แล้วผสมกัน2ตัวเนี่ยเบิ้ลเลยเดี๋ยวให้ดูหน้าตาตัวเพียวก่อนเพียวดราก้อนหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นมังกรที่มีเคราวยาวๆหนวดยาวๆเนี่ยแหละนะแล้วก็ผสมกัน2ตัวนะคะแต่ว่าก็คือโอกาสผสมเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะได้เลกาซีดราก้อนก็คือตัวนี้นั่นเองปึ๊บตอนเด็กๆหน้าตาเป็นงี้แล้วก็จะได้เป็นตัวนี้นะคะก็คุณหน้าคุณตากันดีจริงๆมีคลิปสอนไปแล้วล่ะตัวนี้นะคะก็ไข่ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้สีฟ้าๆเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าถ้าถึงเวลา15ชั่วโมงแล้วเนี่ยเรามาฟักไข่จริงๆก็ไม่ได้ฟักค่ะก็เอานี่เลยดีกว่าให้ดูเลยดีกว่าจริงๆมีเก็บตอนเด็กๆไว้อยู่นะคะก็นี่กดไม่ได้แฮะเราหาฮาบิแตตมันไม่เจอนะคะโอเคตอนเด็กๆจะหน้าตาเป็นงี้ก็คือเป็นมังกรตัวเล็กแต่ก็มีหนวดเหมือนเดิมนะคะก็เป็นมังกรที่ระดับรองลงมาจากระดับ H นะคะแล้วก็โตมากับระดับกลางเนี่ยก็จะไม่ต่างกันมากค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ลองไปผสมกันค่ะสำหรับคนที่อยากได้เพียวดราก้อนแล้วไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนผสมกันนะคะลองใช้เพียวเมทัลดราก้อนผสมกับเพียวดาร์กดูนะคะแนะนำเป็นเลเวล15ขึ้นนะคะจะมีโอกาสมากกว่านะคะก็ลองไปดูค่ะก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะตอบกลับตอนนี้เลยที่มีแถบด้านล่างที่ขึ้นมานะคะก็ซายก็พยายามจะลงคลิปให้ได้ทุกวันนะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายวันนี้สวัสดีค่ะเย่